สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุวรรณันเทียมตรีและนางสาวบวิชยาดาแสงชาติขอนำเสนอผลงานสร้างสารทางด้านนาฏศิลป์ชุดมูลมังบั้งไฟเอจากประเพณีมูลบั้งไฟมีการนำบั้งไฟเอมาร่วมในขบวนเสริมบั้งไฟเพื่อทำการแห่ประกอบขบวนบั้งไฟเอมีการประดับตกแต่งอย่างสวยงามตามแบบฉบับของชาวยโสธรซึ่งตัวบั้งไฟจะประกอบไปด้วยเหล่าบั้งไฟหางบั้งไฟและลูกบั้งไฟโดยทำจากไม้ไผ่ทั้งหมดบั้งไฟเอนั้นมีการตกแต่งด้วยลวดลายด้วยกระดาษดังโกทองโดยนิยมใช้ลวดลายศิลปะไทยผู้สร้างสรรค์ผลงานจึงนำขั้นตอนในการทำบั้งไฟเอมานำเสนอในรูปแบบนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสานเริ่มต้นด้วยขั้นตอนในการทำและการตกแต่งบั้งไฟเอจบลงด้วยขบวนแห่บั้งไฟเอพี่น้องเอ๋ยไผ่ว่าเมืองอีสานเศร้าอยากจูงแขนเจ้ามาเบิ่งวัฒนธรรมยังโจโกบุญบั้งไฟยังเจริญเทินมันสิเศร้าได้จังใดพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ย